สวัสดีครับ4 1 9วันสงครามยูเครนภายใต้สถานการณ์แบบนี้ รัเสเซียกำลังหาพันธมิตรพอดูเหมือนรัเสเซียจะป้อแป้หมดแรงรัเสเซียต้องการแรงหนุนนะครับแน่นอนว่ารัเสเซียมองไปที่จีนนอกจากจีนเป็นประเทศใหญ่มีกําลังแล้วการเมืองของจีนก็คือเผด็จการไม่ผันผ่วนนะครับจริงๆเกาหลีเหนือกับอีร่านเนี่ยการเมืองก็ไม่ผันผ่วนเหมือนกันแต่ว่ากําลังน้อยกว่าจีนส่วนพันธมิตรอย่างอินเดียกับบราซิลแม้ว่าจะเป็นประเทศใหญ่เศรษฐกิจดีแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมันไม่แน่ว่าจะสนับสนุนรัเสเซียนี้ตลอดไป ยิ่งคนรับรู้เรื่องราวสงครามยูเครนนี้มากขึ้นเรื่องราวนี้เปิดเผยมากขึ้นการต่อต้านรัสเซียก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับพเพราะรัสเซียไม่สามารถมาควบคุมสื่อน,นอกประเทศได้เพราะฉะนั้นจีนคือที่พึ่งเดียวของรัสเซียยิ่งจีนมีสิทธิ์เป็นหนึ่งใน5สมาชิกถาวรของ u ูเจะคัดค้านคันอำนาจกับสหรัฐอเมริกากับอังกฤษได้ดีกว่านะครับ มีข่าวออกมาว่าจีนนประกาศเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียแบบไร้ขีดจำกัดทำเอากองเชียร์ของรัเสเซียนะครับใจชื้นหวังว่าจะมีคนมาช่วยตีคองร้องเปล่าใหญ่โตว,ว่าจีน,นยอยู่ข้างรัเสเซียดีอกดีใจตีอกชกตัวส่วนพวกขวัญอ่อนนะครับอันนี้ก็เตรียมนับถอยหลังสงครามโลกครั้งที่3ากันอีกแล้วแบ่งฝ่ายกันแล้วจริงๆแล้วการแสดงออกของจีนนะครับมันก็เป็นการเมืองคําว่าพาันธมิตรไร้ขีดจำกัดเนี่ยมันก็เป็นแค่คาพูดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับจะให้จีนเน เมาร่วมหัวจมท้ายกับรัสเซียนี่ทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับยิ่งสงครามยูเครนเนี่ยรัสเซียนี่เป็นคนผิดแบบนี้จีนก็คงไม่ออกตัวแรงช่วยรัสเซียแน่ๆแ,แต่จีนก็คุยหาทางออกให้มันเป็นการเมืองโลกนะครับแต่ว,ว่าเท่าที่แอดมินวิเคราะห์เนี่ยรัสเซียหวังซุกใต้ปีกจีนให้จีนนี่เป็นกำลังให้ให้จิบตัวน้อยสุดเท่าที่จะทําได้นาทีนี้จีนเองก็ไม่แน่ใจว่ารัสเซียจะเอาชนะยูเครนได้นะครับ ส่วนทางฝ่ายยูเครนไม่ว่าจะมีข่าวว่าเอกสารรับรั่วแผนการตีโต้ของยูเครนก็รั่วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเดินหน้าเตรียมการรัเสเซียก็รู้ทั้งรู้แต่ว่าทําอะไรนี่ไม่ได้พเพราะรัสเซียไม่มีความสามารถที่จะจัดการอาวุธของตะวันตกที่ส่งให้กับยูเครนได้นะครับตอนแรกรัเสเซียมีการพูดว่าสามารถจัดการอาวุธของตะวันตกได้หมดแต่ว่าสงครามผ่านมาปีกว่ากว่าอันนี้เราก็รู้แล้วว่ารัเสเซียนี่ทาไม่ได้อาวุธของตะวันตกก็เต็มยูเครนกับเป็นรัสเซียเองนะครับที่โดนทน แบบด้วยยับไหลพื้นที่ด้วยอาวุธของตะวันตกแต่ว่าที่มันยืดเยอะแบบนี้เพราะว่าตะวันตกเนี่ยจำกัดการส่งอาวุธให้กับยูเครนี่เฉยเฉยถ้าส่งให้แบบเต็มที่นะครับป่านี้รัสเซียยับกว่านี้ เราเริ่มเห็นอาวุธของตะวันตกถูกกองทัพยูเครนที่ใช้มากขึ้นแน่นอนว่าต้องมีการทําสีลายพรางใหม่เป็นกราฟ,ฟิกของยูเครนอันนี้ก็เพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศนะครับล่าสุดมีภาพรถทุ่มเกราะแบตตี้เอ็มสองเอได้ลายพรางใหม่ดูแปลกตาพร้อมไล,ทล่ทุบรัสเซียยึดพื้นที่คืนนะครับมีการคาดการว่ารถเกราะแบตตี้จะเป็นอาวุธหลักสําคัญในการตรีโต้กลับของยูเครนมีข้อมูลว่าสหรัฐมิการนะครับส่งแบตตี้ให้กับยูเครน60คันขี่รรุต่อต้านรถถังโชว์ห้า เก้าสิบลูกแล้วก็กระสุนยี่สิบห้ามิลิเมตรอีกสองแสนเก้าหมื่นห้าพันนัดนะครับอันนี้บางคนอาจจะคิดว่ารถทุ่มเกราะเนี่ยจะไปสู้กับรถถังของรัสเซียได้อย่างไรเราต้องทราบว่าการสู้กับรถถังเนี่ยมีอาวุธหลายชนิดนะครับรถทุ่มเกราะแบดลี่เนี่ยคงไม่เข้าไปสู้กับรถถังแบบตรงๆแบดลี่เป็นรถลำเลียงทหารราบในตัวนี้ไปด้วยเหมาะในการเข้ายึดพื้นที่ จากภาพที่เราเห็นทหารรัเสเซียไม่มีรถทุ่มเกาะต้องเดินเท้าเข้าสนามรบซึ่งมันก็อันตรายมากจริงๆรัเสเซียก็ใช้รถทุ่มเกาะหรือว่า IFV ก็มาจาก Infantry Fighting Vehicles นี่เยอะเหมือนกันแต่ก็สูญเสียเยอะจากจรวดต่อต้านรถถังนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยมันก็ยังจําเป็นต้องใช้ที่ผ่านมายูเครนก็มีการใช้ยนันเกาะบ้างแต่ว่าเป็นพวก BMP เก่าๆยุคโซเวียตคราวนี้ได้รถเกาะใหม่กว่ามันจะไปเพิ่มความสามารถของกองทัพนี่อยู่แล้วยูเครนมียนันเกาะอยู่แล้วประมาณ2 0 0พ กว่าคันนะครับได้แบตลี่มา60คันได้มาเดอร์จากจีมันมาอีก40คันมันก็น่าสนใจนี่ไม่น้อยแล้วก็ติดขีป่ปย์ต่อต้านรถถังนี้ให้ด้วยมาเป็นฝูงมันก็น่ากลัวนะครับแอดมินว่าช่วงนี้ยูเครนเงียบเงียบคงยุ่งอยู่กับการทาลายพังให้กับอาวุธใหม่ไม่เฉพาะแบตลี่นะครับฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกอันนี้ก็มาแล้วซีคิงก็มาแล้วตอนนี้รอดูการตีโต้ครั้งใหญ่เท่านั้นส่วนรัียก็คงหวัน่นหวันแล้วครับก็คงต้องเกาะแขนจีนไว้ก่อนในช่วง ้แล้วเราต้องรอดูว่าจีนเนี่ยจะช่วยอะไรรัสเซียได้บ้างให้มันสมกับเป็นพรัรธมิตรไร้ขีดจํากัดหุ้นส่วนอํานาจจะมาเจ็ดระเบียบโลกนี้ด้วยกันนะครับเราต้องรอดูต่อไปจีนก็คงบนว่าตอนทําแล้วไม่คิดไม่มาถามจีนในซากคำพอพลาดมาแล้วคิดถึงจีนงานไม่หาหาแต่เรื่องอย่าว่าแต่จะมาเจ็ดระเบียบโลกเลยครับรัเสเซียเนี่ยจแถวในประเทศก็ยังยากอย,กอยู่แล้ว